ขอความรู้หน่อยล้มบอลล้มยังไงคือนักบอลก็เตะกันไปเตะกันมาเราชาวบ้านเนี่ยผมดูไม่ออก คนที่เป็นแวดวงฟุตบอลมันก็แล้วแต่คนผมก็ไม่ใช่ว่าจะดูออกแต่ว่าคนที่เขาดูออกเขาก็บอกว่ามันน่าสงสัยคำว่าล้มบอลนี่มันก็อาจจะมีอย่างเช่นรับงานมีงานเขาจะเรียกกันมีงานเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้สมัยคือเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นผลแพ้ชนะนะครับที่เขาเล่ากันมาผลแพ้ชนะก็คือชัดเจนผลแพ้ชนะมันจบไปแต่ยุคสมัยนี้มันไม่ได้มีแค่ผลแพ้ชนะมันมีสกอร์สูงต่ำโอ้ถึงขนาดนั้นเลยสกอร์สูงต่ำเช่นเกมนี้มันยิงกันเกิน3ประตูไหมยิงกันเกิน4ประตูไหมมันก็ล้มกันได้ละยิงให้เกินยิงให้ไม่ถึงอะไรเงี้ยครับมันก็ทำกันได้มันเป็นยุคสมัยของการพนันที่มันพัฒนาขึ้นมาไอ้การล้มบอลมันก็พัฒนามาด้วยว่ากันอย่างนั้นล้มบอลเพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อเงินนี่ครับเพื่อที่จะไปพนันผมไม่เข้าใจเอาใหม่มันล้มบอลนี่เบสิกเลยก็แน่นอนเป็นเรื่องของการพนันเรื่องการพนันคุณก็เหมือนคุณแทงหวยเปิดถ้วยแทงอะไรประมาณนี้อย่างที่เขาภาษาเล่นไฮโลเปิดถ้วยแทงคือคุณรู้ผลการแข่งขันอยู่แล้วคุณไปแทงยังไงมันก็ได้ตังค์อย่างเกมเนี้ยคุณไปสั่งเขาว่าเฮ้ยคุณต้องยิงเกิน3ลูกคุณก็ไปแทงสกอร์สูงไว้มันก็ไปปล่อยให้ยิงกันเกิน3ลูกก็ได้เงินแหละมันก็เป็นเรื่องของเงินแต่ว่าอีกส่วนนึงที่นายกก็บอกไว้มันอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ไอ้เรื่องผลประโยชน์นี่เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอาจจะเป็นเรื่องของการล้มเพื่อเอื้อให้กับทีมนู้นได้แชมป์ทีมนี้เป็นคะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมี2สเต็ปด้วยกัน